ับล็อฟฟี่ประตูซ่อมคอมนะคะกับช่วงวันวันของล็อฟฟี่ค่ะวันนี้นะคะล็อฟฟี่ก็อยู่ที่งาน Japan Expo ซึ่งวันนี้เนี่ยเรามารับรางวัลซึ่งเป็นรางวัลแรกในชีวิตที่เราได้จากการทำอาชีพอินฟลูเอนเซอร์หรือทำช่องมาวันนี้ก็เลยจะพามาดูบรรยากาศพร้อมกับภาพที่เราขึ้นรับรางวัลด้วยแล้วก็เดินเล่นเผินนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงาน Japan Expo กันดีกว่าค่ะแสดงความดีกับคุณจักรพงษ์พุ่มไทยจิตหรือคุณช็อปวี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอมเย่แสดงความดีด้วยนะครับกับ14สาขาของเราที่ได้รับรางวัลนะฮะสำหรับ Japan Expo Thailand Influencer Award 2023นะครับเปิดรางวัลเองเรียกได้ว่าเจอพี่ติ๊กเมื่อไหร่ก็จะไปถึงญี่ปุ่นตลอดเวลาเลยนะฮะแสดงความดีกับพี่ติ๊กด้วยนะครับก็รับรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะเหลือสัมภาษณ์อีกนิดนึงก็ยังคิดคำไม่ออกว่าจะพูดว่าอะไรดีไม่ถนัดเลยสัมภาษณ์นี่เลยอ่ะนี่แบลโกนจ้าแบลโกนสวัสดีค่ะชื่อท็อฟฟี่นะคะอายุ33ปีค่ะปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัวครับไม่ทราบว่าคอสเพลย์เป็นตัวอะไรครับคอสเพลย์เป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองครับพอดีว่าเปิดเพจชื่อว่าท็อปฟี่ตุ๊ดซ่อมทองค่ะก็คาแรคเตอร์เป็นชุดนักเรียนญี่ปุ่นแล้วทำไมถึงเข้าวงการคอสเพลย์เข้ามาได้ไงอะคะจริงๆก็ได้รับอิทธิพลมาจากตอนเด็กฮะเราก็จะโตมากับการ์ตูนโดราเอมอนหรือไม่ก็เกมร็อกแมนมาริโอหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับทางประเทศญี่ปุ่นคือเราก็ซึมซับกันมาจนกลายเป็นว่าเรานึกสิ่งใดเราก็จะอ้างอิงพวกคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาในชีวิตอยู่ทุกช่วงเวลาช่วงอายุคิดว่าจะพัฒนาคอสเพลย์กับวงการคอสเพลย์ไปทางด้านไหนจริงๆเนี่ยในปัจจุบันนะฮะก็วงการคอสเพลย์เนี่ยก็ก้าวหน้าไปไกลด้วยศักยภาพของคอสเพลเยอร์เองที่สามารถที่จะเนรมิตตัวเองให้ตรงตามคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนในเกมได้อย่างเป๊ะทุกระเบียบนิ้วแล้วก็รวมไปถึงตัวละครในเกมมันค่อนข้างจะมีอิทธิพลปัจจุบันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นคอสตัวการ์ตูนแล้วกลายเป็นคอสตัวละครในเกมหรือว่าจากตัวหนังอะไรต่างๆด้วยคิดยังไงกับคนที่คิดว่าคอสเพลย์ไร้สาระหรือว่ากันยาอ่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต่อต้านอะไรเงี้ยคะจริงๆเราคิดว่าต่างคนต่างมุมมองแต่เราก็จะไม่จัดเขาว่าทำไมเขาถึงมองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระซึ่งมันเป็นความชอบความชอบมันเป็นปัจเจกแต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ตัดสินอะไรใครไม่ได้หรอกว่ามันไร้สาระหรือว่าไม่ไร้สาระอันนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคนคนนั้นด้วยครับคิดว่าอยากจะให้พัฒนาคอสเพลย์ไปทางด้านไหนคะอยากให้ปรับปรุงหรือว่าอะไรเงี้ยอันนี้เราจะมองว่าเน้นเรื่องของการเซฟตัวเองมากกว่าเพราะคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนบางตัวละครเนี่ยก็จะมีความว้าวิวอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เซฟตัวเองเวลาเราแต่งตัวละครตัวไหนก็ได้ไม่ผิดแต่เราก็อย่าลืมเซฟตัวเองด้วยว่าไม่ให้เหมือนแบบว้าวิวจนเกินไปนะแต่เรื่องปัจจุบันเนี่ยมันก็มีหลายเทคนิคนะฮะก็อาจจะใส่ถุงน่องหรือว่าใส่สเตลอะไรทุกอย่างที่แบบปกปิดให้มันโป๊ะเกินไปยังไงกับการที่สังคมคอสเพลย์อ่ะบูลลี่กันเองเช่นแบบว่าเป็นเ
นเด็กหน้าใหม่หรือคอสไม่เหมือนหรืออะไรเงี้ยรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยมีความคิดเห็นยังไงส่วนตัวเราเป็นคนที่ตั้งใจคอสไม่เป๊ะแล้วเลยคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าสไตล์ของแต่ละคนคาแรคเตอร์ของแต่ละคนของบางคนเนี่ยเขาอยากใส่ความเป็นตัวเองลงไปจึงไม่ต้องมีความจำเป็นต้องเป๊ะทุกกระเบียดนิ้วมันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนว่าอยากจะคอสเป๊ะ 100% หรือว่าแค่เอาให้รู้สึกว่าฟีลลิ่งใครไปเฉยๆแต่ว่าถ้ามีความสุขก็โอเคแล้วเอาความสุขของเราไปทิศตั้งดีกว่าอย่าไปสนใจคนอื่นคือถ้าเกิดว่าเป็นความชอบของเราแล้วความชอบของเราเนี่ยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอันนี้แหละเราควรจะทำสามารถติดตามได้นะคะทาง Facebook Fanpage แล้วก็ Channel YouTube นะคะ Coffee คือต้องทำนะคะก็ฝากติดตามด้วยคุณออฟฟี่พบปะประชาชนเหรอคะประชาชนเป็นไงบ้างคะวันนี้สนุกรู้สึกว่าเอ้ยมีคนขอถ่ายรูปรู้สึกสวยใช่ไหมคะสวยสวยมากใช่ไหมคะรู้สึกสวยมากและนี่ก็คืองาน JPEG Expo ครั้งที่8นะคะ2023ก็รู้สึกแบบดีใจอย่างมากที่แบบว่าทางงานแล้วทางสถานทูตเนี่ยเลือกเราให้ได้รับรางวัล Innovator Sci-Tech ยอดเยี่ยมที่แบบนำเสนอถึงความเป็นญี่ปุ่นรู้สึกว่าเป็นรางวัลแรกเลยจริงๆเป็นรางวัลแรกตั้งแต่ทำเพจมาเลยมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบอยากมีแพชชั่นในการทำคอนเทนต์ดีๆมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าอยากขยันมากขึ้นกว่านี้เราก็ยังมีภารกิจสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการกินและเราก็อยู่ที่ภารกิจหลักของเราแล้วนั่นก็คือร้านยูชุนอยู่ตรง BTS นานาซอยสุขุมวิทซอย5ป่ะนะซึ่งร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่เรามากินบ่อยมากแล้วก็เป็นบุฟเฟ่ต์นะคะราคาต่อหัวเนี่ยราคาไม่แพงบอกเลยว่าอันนี้เราไม่สปอนเซอร์นะแต่ว่าแค่ไหนๆก็มาแล้วก็เสียตังค์กินแล้วก็ทำคอนเทนต์นิดนึงเรากินกว่าละ480บาทนะคะนี่ค่ะได้หมดนี่เลยกินไม่อั้น120นาทีวันนี้เรามากินกัน5คนอันนี้เราก็อยู่กับลิซนายอยู่กับทีเคแล้วก็เดี๋ยวคอสอยู่ก็มาเดี๋ยวไปเข้าวันย่างเนื้อก่อนที่เด็ดของที่นี่เลยคือเนื้อย่างแล้วก็น้ำจิ้มที่กลมกล่อมกำลังดีใครชอบเค็มต้องร้านนี้ไอ้บอกกลมกล่อมใครชอบเค็มๆต้องร้านนี้ทั้งวันดูน่าหงิกนะคะทำไมตอนนี้ยิ้มออกคะพี่บอกแล้วว่านี่คือสิ่งที่ฉันแฮปปี้นี่คือจุดประสงค์หลักของบล็อกในครั้งนี้ใช่ไหมรางวัลอยู่นี่รางวัลเกี่ยวกับรางวัลที่แท้จริงแค่นี้อร่อยหรือร้อนครับอร่อยเค็มสะใจมากถึงบ้านแล้วและวันนี้นะฮะก็จบลงแล้วกับวันๆของท็อฟฟี่นะฮะกับพาทัวร์ Japan Expo แล้วก็ไปตกแต๊กตกแต๊กอะไรต่างๆก็หวังว่าคนดูจะเพลิดเพลินกับวันๆของเรานะแล้วเราก็จะทำคลิปแบบนี้ใหม่อีกครั้งก็อย่าลืมนะฮะเป็นกำลังใจให้ด้วยด้วยการฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแล้วก็เพจ toffee.com ด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายว่าจะพาไปไหนว่าจะลงคลิปอะไรว่าจะถ่ายอะไรอ่ะค่อยว่ากันวันนี้เท่านี้ก่อนเหนื่อยแล้วโอเคขอตัวพักผ่อนก่อนค่ะ